ปิดตัวยังเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ MGHS นะครับเปิดตัวพร้อมราคาสุดว้าวเลยนะครับราคาเริ่มต้นที่ 919,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆแบบจัดเต็มผมพามาดูรอบคันก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ New MGHS คันนี้ครับผมเอาผมเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับว่าดีไซน์เป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกเลยว่าผิวงานและผิวสัมผัสต่างๆเนี่ยถือว่าเอ้ยดีผิดหูผิดตาเลยนะครับการดีไซน์ต่างๆเนี่ยยังคงเน้นความเป็น MG อยู่ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าอะไรต่างๆนะครับชุดโคมไฟหน้าก็มีเป็นกลิ่นอายเป็น MG แต่รุ่นนี้นะครับเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับมี Day Time Running Light มาให้ในส่วนของไฟเลี้ยวไฟอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบ LED ฟูลเต็มระบบเลยเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจนะและในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยเอกลักษณ์ความเป็น MG อยู่ชัดเจนนะครับมีโลโก้ MG ขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงดีไซน์ของแผงตะแกรงที่เขาบอกว่าเปรียบ MG เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล นะครับก็คือที่หมุนๆนี่คือแบบดาวเคราะห์ต่างๆก็แล้วแต่มุมมองนะครับก็ถือว่าสวยงามและดูมีมิติต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เป็นตัวที่ติดตั้งชุดแต่งพิเศษเข้ามานะครับก็เป็นอัคเซสซอรี่ของเขาราคาประมาณ 13,000 บาทรอบคันนะครับก็ในส่วนของพวกกระจังหน้าอะไรต่างๆนะถัดลงมานะรุ่นนี้นะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยพร้อมกรอบเป็นแบบโครเมียมซึ่งโครเมียมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่โครเมียมติดก๊อกนะเนี่ยดูผิววัสดุดูความแน่นหนาของเขาดูดีเลยในส่วนของกันชนหน้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ารุ่นนี้นะครับมีการเพิ่มเติมชุดตกแต่งมานะครับราคาราวๆ 13,000 บาทแล้วก็จะเสริมพวกลิ้นอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็เช่นเคยเลยนะครับตรงนี้แผงเรดาร์นะครับใช้งานพวกระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยเขามีมาให้แถมมีระบบต่างๆมามากมายเลยนะครับทั้งระบบช่วยเบรกเตือนการชนต่างๆนะครับรวมถึงระบบช่วยเลี้ยวด้วยด้านข้างนะครับนี่รุ่นนี้ด้วยความที่เป็นรถ SUV ยกสูงนะครับแก้มต่างๆก็จะเป็นแบบพลาสติกสีดำด้านนะง่ายต่อการทำความสะอาดแล้วก็บ่งบอกความเป็นรถยนต์ยกสูงรถยนต์แบบลุยๆถัดมานะครับล้อตัวนี้ตัวท็อปเป็นล้อขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง 285/50R18 นะลวดลายประมาณนี้เลยซึ่งถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วแล้วก็เป็นอีกลวดลายหนึ่งส่วนดิสเบรกเนี่ยแบบ4ล้อเลยฝาครอบกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้ด้วยเป็นแบบ LED แล้วก็มีการซ่อนกล้องเพราะว่ารุ่นนี้มีระบบกล้องแบบ360องศาซึ่งเป็นกราฟิกที่สวยงามและก็ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันต่อข้างบนลักษณะเป็นแบบตามสไตล์รถ SUV นะครับเป็นแหลกหลังคาขึ้นมาเสาอากาศแบบชาร์กฟินครับด้วยมิติตัวถังต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าการทำตลาดเขาเนี่ยอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันกับ Honda HR-V และก็ Nissan X-Trail นะครับแต่ราคาเนี่ยบอกเลยว่าโหมันว้าวจริงๆนะเริ่มต้นที่ 919,000 บาทเท่านั้นเองนะมาดูในส่วนด้านหลังกันต่อว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ Full LED ทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกแถมไฟเลี้ยวของรุ่นเนี่ยนะครับเป็นแบบ sequential ด้วยก็คือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมครับมันจะไล่เป็นวิ่งแบบปั๊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 บซึ่งตอนนี้เปิดไม่ได้นะไม่มีกุญแจดูหรูหราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับดีไซน์ประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้พอดีแสงมืดนิดนึงมองไม่เห็นนะครับแต่จริงมีไฟเบรกมาให้แบบยาวเลยรุ่นนี้นะครับเป็น SUV อีกรุ่นนึงเลยที่ฝาท้ายเนี่ยเปิดแบบไฟฟ้าเนี่ยผมเปิดให้ดูนี่ยังไงนะครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกกันไปนะครับกับราคาเท่านี้แล้วมีมาให้ขนาดนี้ก็ถือว่าหุยจัดเต็มจริงๆปิดก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยป้องกันการหนีบด้วยนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับชิ้นกันชนด้านล่างมีไฟทับทิมมีอะไรมาให้นะครับแล้วก็มีท่อเป็นปลายท่อแบบสแตนเลสสวยงามอีกจุดโดดเด่นเลยคือภายในเขาทำหรูมากๆเลยก็ตามไปดูกันครับผมพอเข้ามาภายในนะครับต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันว้าวจริงๆนะทั้งในแง่ของวัสดุทั้งในแง่ของการดีไซน์ดีผิดหูผิดตาว่างั้นเถอะเนี่ยเริ่มต้นกันที่เนี่ยชิ้นแดชบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวัสดุแบบซอฟทัชหมดเลยแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นแบบหนังแท้เดินได้แต่เข็มจริงด้วยนะครับซึ่งมันสวยงามแล้วก็หรูหราขึ้นจริงๆนะครับและในแง่ของการประกอบต่างๆเนี่ยมันแน่นแล้วก็เฮ้ยมันดูดีขึ้นจริงๆนะอย่างพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตท้ายตัดด้วยความเป็นมัลติฟังก์ชันตามสไตล์ของ MG และด้านซ้ายควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านขวาพวกคุมหน้าจอตรงกลางที่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับปรับต่างๆได้หมดและก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยที่เปลี่ยนนะครับโหมดการขับขี่ของรถยนต์เนี่ยมาอยู่ตรงนี้เป็นติ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนรถยนต์หรือดูรถยนต์มาเยอะเนี่ยเหมือนพวกรถสปอร์ตนะครับเดี๋ยวกดไปซูเปอร์สปอร์ตมันดูหรูมันดูสปอร์ตจริงสำหรับรุ่นท็อปนะครับภายในเนี่ยจะเป็นสีสันแบบทูโทนอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับเป็นแบบดำแล้วก็แดงนะซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นกลางหรือรองลงมาเนี่ยจะเป็นภายในดำหมดเลยนะและอีกอย่างนึงเลยที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันว้าวจริงคือเบาะนั่งเป็นแบบบักเก็ตซีททรงสปอร์ตเลยแล้วก็วัสดุตรงนี้นะครับเป็นอะคันทาร่าด้วยเฮ้ยมันดูแบบสปอร์ตจริงๆถัดลงมานะครับพวกการตกแต่งแดชบอร์ดการตกแต่งคอนโซลกลางอะไรต่างๆเนี่ย
เป็นผิววัสดุแบบอลูมิเนียมช่องเสียบ USB 2จุดช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับหรือที่จุดบุหรี่มีมาให้ซ่อนอย่างดีเลยคันเกียร์ผิวสัมผัสดีนะครับหุ้มด้วยหนังมีตาสลัก MG นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดพวกเบรกมืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับมีเบรกโฮมาให้ด้วยมีฮิลแอสซิสต์มาให้นะมีโหมดการขับขี่นี่กล้อง360องศาอย่างที่บอกไปว่าตัวท็อปมีมาให้นะครับพอกดปั๊บก็จะมีจอแสดงผลขึ้นมาซึ่งตอนนี้ไม่มีกุญแจเปิดให้ดูไม่ได้เนี่ยโดยรวมเลยถือว่ามันดูดีจริงๆแม้กระทั่งช่องวางแก้วทำมาดีก็อีกประการเลยที่ผมชอบเลยคือที่เท้าแขนมันมีช่องเปิดปิดด้วยเราสามารถเอาระบบปรับอากาศเนี่ยมาปล่อยตรงนี้ได้ด้วยก็แช่เครื่องดื่มต่างๆนะครับนะมันปล่อยลมแอร์มาได้นะครับเดี๋ยวไปนั่งตอนหลังให้ดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมในส่วนห้องโดยสารตอนหลังนะครับหรือเบาะแถว2เนี่ยเข้ามาก็เช่นเคยวัสดุต่างๆเนี่ยเนี๊ยบผิดหูผิดตารวมไปถึงระบบต่างๆที่มีมาให้นะครับมีแบบระบบอำนวยความสะดวกทั้งช่องแอร์หลังแล้วก็การตกแต่งเขาเนี่ยไม่ใช่แบบพลาสติกกองแก๊กด้วยนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีแล้วก็มีเป็นขอบโครเมียมด้านหลังมีช่องเสียบ USB มาให้2จุดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยสามารถปรับองศาได้เช่นเดียวกันอันนี้คือระดับที่ตั้งขึ้นมาสุดนะครับผมสูงประมาณ172นะเฮดรูมก็เหลือๆเลยนะครับเล็กรูมก็สบายๆนะเพราะว่ามิติตัวถังเนี่ยเขาสามารถเทียบชั้นกับ CRV หรือ X-Trail ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับเอนได้ด้วย1ระดับแล้วอีก1ระดับเกือบนอนเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นวัสดุที่ค่อนข้างรับกับสรีระการดีไซน์ต่างๆเนี่ยคือมีการรับสะโพกด้วยนะรวมไปถึงที่จับตรงนี้นะครับมีเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเพิ่งเห็นครั้งแรกว่าที่วางแขนของเขาเนี่ยมันดูหรูจริงๆเนี่ยเอาจริงๆเหมือนพวกรถยุโรปเลยเพราะว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยแบบ2ระดับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้มมาเป็นแบบซอฟทัชด้วยนะครับแล้วก็แบบสมูทด้วยเฮ้ยมีกี่แบบมี2แบบนี่ดูเฮ้ยมันดูดีจริงๆนะครับกับรถราคาเท่านี้แล้วก็จากแบรนด์ MG เนี่ยถือว่ามันว้าวอ่ะนะครับสวยงามสวยงามอันนี้ชื่นชมเลยนะครับในแง่ดีไซน์ประมาณนี้สำหรับห้องโดยสารทั้งหมดนะครับส่วนขุมพลังเนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับ162แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบดูอัลคลัชด้วยนะครับการขับขี่ก็สามารถย้อนกลับไปดูนะครับกลับไปคลิกกดดูได้เลยเพราะว่าทางออโต้สเตชันเนี่ยไปสนิคพรีวิวมาแล้วนะครับเป็นการทดสอบในสนามเขาแบบสั้นๆนะเดี๋ยวในส่วนของฟูลรีวิวเนี่ยอดใจรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวออโต้สเตชันเนี่ยจะมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งนึงประมาณนี้ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ผมพาไปชม New MG HS นะครับถือว่าเป็น SUV อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวกับราคาค่าตัวเนี่ยสุดว้าวเลยนะครับเปิดตัวที่รุ่นเริ่มต้นที่ 919,000 บาทเท่านั้นเองนะครับตัวท็อป 1,119,000 บาทแถมลูกค้า 1,000 ท่านแรกเนี่ยลดราคาลงไปอีกนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 885,000 บาทและตัวท็อปเนี่ย 1,085,000 บาทเท่านั้นลองไปดูกันนะครับตอนนี้ลงที่โชว์รูมทุกสาขาแล้วด้วยส่วนเรื่องการส่งมอบนะครับล็อตแรกในส่งมอบอยู่ที่ประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนะครับใครที่สนใจเนี่ยไปลองขับกันดูนะครับผมขอคอนเฟิร์มเลยว่าเฮ้ยเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจออปชั่นจัดเต็มนะครับราคาสุดว้าวแล้วก็ภายในเนี่ยดีผิดหูผิดตาของ MG เลยทีเดียวครับผมก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ